วันนี้ครับวันนี้เรามีเมนูของคนรักผักมาฝากกันครับกับเมนูเทมปุระผักรวมอร่อยได้ประโยชน์ด้วยวิธีทำเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะใบที่1เตรียมไว้จากนั้นเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะใบที่2ตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำผักที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งทอดกรอบไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ่อนฟักทองหั่นชิ้นหัวหอมใหญ่หั่นแว่นถั่วแขกแครอทมันฝรั่งใบบัวบกเห็ดเข็มทองและก็เผือกแล้วชุบลงแป้งผสมโซดาให้ทั่วทั้งชิ้นนำผักที่ชุบแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตามลำดับตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดรวมมิตรผักกรอบใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสวิงแซ่บตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเทมปุระผักรวมผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ